ั้งเครื่องสแกนม่านตาไม่พอนะฮะท่านอธิบดีกรมการจัดหางานเนี่ยโดนหนักเลยนะเมื่อวานนี้นะครับคุณผู้ชมระหว่างที่ท่านนายกรัฐมนตรีรับฟังการสาธิตการใช้เครื่องสแกนม่านตาเพื่อพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าวนะฮะซึ่งมีอธิบดีกรมการจัดหางานคุณอนุรักษ์ทศรัตน์นะฮะมารายงานให้ฟังปรากฏว่าท่านอธิบดีเนี่ยบอกว่าปัญหาส่วนหนึ่งเนี่ยมันเกิดมาจากเครื่องสแกนม่านตาไม่พอครับโอ้โหเท่านั้นแหละคือไปดูการขึ้นทะเบียนไปรับฟังการสาธิตแล้วก็บอกว่าสาเหตุที่ขึ้นทะเบียนช้าใช่ไหมก็บอกว่าเครื่องไม่พอนี่จำได้นะฮะไอ้นี่มันเป็นเรื่องที่ทำให้ย้ายอธิบดีจัดหางานครั้งที่แล้วแล้วก็รัฐมนตรีลาออกอ่ะครับนะฮะพอท่านนายกได้ยินแบบนี้ว่าเครื่องสแกนม่านตาไม่พอก็เลยทำให้การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวเนี่ยเป็นไปด้วยความล่าช้านะฮะทุบปังเลยนะฮะครับบอกว่ามีนาคมนี้สุดท้ายแล้วไม่ยอมเลื่อนอีกแล้วนะฮะก็ขู่อย่างนั้นเลยใช่ทำไมไม่ซื้อนะฮะเพราะมันขาดแบบนี้ทำไมถึงไม่ซื้อทำไมถึงซื้อไม่ได้แล้วมาบอกเครื่องมือไม่พอทำไมไม่ทำการมันควรจะเสร็จตั้งแต่ชาติที่แล้วหรือเปล่าโอ้โหท่านปริแตกแบบนี้เลยนะฮะลองดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะระหว่างที่ท่านนายกรัฐมนตรีชมการสาธิตการใช้เครื่องสแกนม่านตานี้ครับเชิญครับโอ้โหนะอธิบดีไม่น่าจะรอดแล้วป่ะนะหนังแอคชั่นเลยเนี่ยนี่มันหนังแอคชั่นชัดๆเลยเออดราม่าหรือเปล่าโอ้โหรางวัลแบบหนังแอคชั่นชิงรางวัลออสการ์คือปกติแล้วเนี่ยนะข้าราชการเนี่ยอยากมีเครื่องเยอะๆอยู่แล้วชอบจัดซื้อจัดจ้างอยู่แล้วครับโดยแรงจูงใจแล้วเขาอยากจัดซื้อจัดจ้างอะไรที่มันทำให้เขาจัดซื้อจัดจ้างไม่ได้นายกต้องไปดูระเบียบท่านหรือเปล่าอะไรของท่านหรือเปล่าไปวางกลไกไว้เยอะแยะหรือเปล่าอำนาจสตง.กว้างขวางหรือเปล่าหรืออะไรมันต้องไปดูไงว่าไม่มีข้าราชการคนไหนไม่อยากจัดซื้อจัดจ้างหรอกเขาอยากมีเครื่องเหลือมากกว่าเครื่องขาดครับครับโหเมื่อกี้เล่นใหญ่มากเหมือนกันก็คือมันไม่ใช่เรื่องของอธิบดีอย่างเดียวคือรัฐบาลหรือว่ากระทรวงหรืออะไรเนี่ยแบบการอำนวยความสะดวกในการจัดซื้อมันยังไงใช่ไหมยุ่งยากก็ให้พี่ตูนวิ่งครับถ้ารัฐบาลไม่มีปัญญาซื้อได้เร็วเนี่ยก็ให้พี่ตูนวิ่งคุณชูวัฒน์นะฮะนี่หลังจากที่ท่านโวยไปเมื่อกี้นี้นะฮะพอเดินเดินชมงานไปสักระยะหนึ่งเฮ้ยเอะใจว่านึกได้ว่าเอาเมื่อกี้ทำอะไรลงไปปี๊ดปี๊ดแรงไปหน่อยปี๊ดไปแล้วแล้วบอกว่าแหมเมื่อกี้นี้อาจจะฉุนไปนิดนึงนะฮะก็เข้าใจว่าไม่ต้องการให้คนเกลียดนะฮะแต่ว่าอยากจะให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้เพราะว่าที่ผ่านมามันก็เหนื่อยปัญหามันเยอะนะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับอาจจะเสียงดังไปบ้างแต่เพราะว่าต่อสู้กับปัญหามาถึง3ปีครึ่งเลยนะฮะครับแล้วก็ไปถามติดระบบติดตามในติดตามเรือด้วยติดครบหรือเปล่าครับถ้าตั้งใจให้เครื่องติดตามเสียต้องลงโทษให้หยุดเดินเรือไม่ต้องการให้มีการโกงคืออันนี้มันเป็นเรื่องเครื่องที่มันแบบคล้ายๆกับว่ามันใช้ติดตามมันให้เรือออกนอกไปล้ำหน้าน้ำคนอื่นเลยใช่ไหมฮะครับแล้วก็จัดตั้งเครื่องสแกนม่านตาก็สั่งมานานแล้วต้องกวดขันเป็นเรื่องที่ต่างประเทศอยู่ๆเห็นด้วยประชาชนอย่าต่อต้านรัฐบาลร่วมมือกันดีกว่าทำนองนี้ระหว่างที่ลุงตู่แต่ว่าประชาชนไม่ต่อต้านนะฮะแต่เกือบโดนปูต่อต้านฮะปูอย่าพึ่งเดี๋ยวอย่าพึ่งก่อนที่จะไปดู